บ้านสวยน่าอยู่มากเมฆวินัยไกรบุตรประกาศขาย100ล้านบาทบ้านพักที่พัทยาวันที่10ตุลาคม65เมฆวินัยไกรบุตรดารานักแสดงชื่อดังได้โพสต์คลิปใน TikTok ประกาศขายบ้านหรูในพัทยาจังหวัดชลบุรีราคา100ล้านบาทเนื้อที่ประมาณ1ไร่ครึ่งซึ่งเป็นบ้านของพ่อบุญธรรมชาวเยอรมันโดยเมฆวินัยระบุว่าผมมีบ้านที่พัทยาเป็นบ้านพ่อบุญธรรมอยู่ในพระตำหนักซอย5เนื้อที่ประมาณไร่ครึ่งเป็นบ้านโครงสร้างแบบเยอรมันขายในราคา100ล้านบาทพร้อมที่ดินใครสนใจทักมาได้ห่างจากพระตำหนักประมาณ100เมตรโครงสร้างดีมากมีสระว่ายน้ำมีห้องนอน8ห้องห้องน้ำ13ห้องจอดรถได้ประมาณ 6-7 คันใครสนใจทักมาได้จากนั้นวินัยไกรบุตรได้พาเดินดูภายในบ้านซึ่งตกแต่งอย่างดีและสวยงามสะอาดสะอ้านก่อนจะไปดูด้านนอกซึ่งเป็นที่จอดรถและสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านนั้นเป็นสีขาวบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มิลลิขอโทษแล้วหลังดราม่าแบนมิลลิน้อมรับผิดแจงเหตุผลที่ต้องการจะสื่อสารหลังเกิดดราม่าในโลกโซเชียลโจมตีมินนี่ดนุภาคณาธีรกุลหรือมิลลิแรปเปอร์สาวชื่อดังถึงขั้นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนมิลลิหลังเจ้าตัวออกมาแสดงความคิดเห็นปมอดีตตำรวจก่อเหตุโศกนาฏกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูล่าสุดวันที่10ตุลาคม65มิลลิได้ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ว่าจากกรณีทวีตข้อความไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดซึ่งข้อความดังกล่าวทำให้หลายท่านรู้สึกเสียใจและไม่พอใจหนูขอน้อมรับผิดในครั้งนี้ซึ่งเกิดจากอารมณ์และความไม่รอบคอบในการใช้คำพูดจนทำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจและขอโทษทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาณที่นี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์นี้หนูตระหนักแล้วว่าทุกคนทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและเยียวยาผู้สูญเสียด้วยกันทั้งนั้นและขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อเสริมในสิ่งที่หนูอยากจะสื่อสารสิ่งที่ตั้งใจสื่อในครั้งนี้คือการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของวิธีการจัดการบนพื้นที่ที่เกิดเหตุหนูเห็นว่าควรมีการกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุให้ชัดเจนและไม่ควรไปรบกวนพื้นที่ดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อหลักฐานของคดีและหนูเป็นห่วงจิตใจของผู้ที่เสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นจากข้อความที่หนูทวีตไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดและถูกนำไปตีความคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่หนูต้องการจะสื่อซึ่งก็เกิดจากการที่หนูพิมพ์ไปอย่างไม่ชัดเจนและไม่รอบคอบหนูต้องขอโทษและจะปรับปรุงตัวในการใช้คำพูดต่อไปค่ะเตรียมตัวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง 11-17 ตุลาคมนี้ลมเปลี่ยนทิศอากาศเย็นลงแต่ยังมีฝนกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง 11-17 ตุลาคมนี้มวลอากาศเย็นปกคลุมเหนืออีสานส่งผลอากาศเย็นลงส่วนภาคใต้ฝนเพิ่มกลางตะวันออกกทมฝนลดย้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกวันที่8ตุลาคม2565นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์อากาศผ่านทางแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์และการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าผ่านแอป LINE Alert เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆ
สำหรับการคาดการสภาพอากาศในช่วง 8-10 ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะยังมีฝนตกต่อเนื่องในทุกภาคและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกทม.ปริมณฑลและภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้คลื่นลมฝั่งอันดามันมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงชาวเรือต้องระวังการเดินเรือในระยะนี้ปัจจัยที่ให้มีฝนในช่วงนี้มาจากมวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้มีฝนในบริเวณดังกล่าวส่วนช่วงวันที่ 11-17 ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนลดน้อยลงโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศอากาศเย็นลงฝนยังมีเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกทม.และปริมณฑลส่วนภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นอากาศจะเริ่มเย็นลงทั้งนี้ยังต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามช่วงวันที่ 12-16 ตค .65 ซึ่งอาจจะทำให้มีฝนเกิดขึ้นทางภาคอีสานได้อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่และขอเน้นย้ำว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศร้ายแรงเกิดขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการล่วงหน้าอย่างน้อย3วันน้ำตาไหลเคลียร์ใจทั้งคู่เพชรจ้าเผยเหตุไม่ทำการบ้านนิวลั่นตะกะไม่ใช่เดี๋ยวทัวร์ลงอีกปล่อยโฮยังรักและหวังดีกันเผยมีปัญหาทะเลาะเรื่องเซ็กบ่อยมากปุ้งน้ำตาไหลเคลียร์ใจทั้งคู่เพชรจ้าเผยเหตุไม่ทำการบ้านนิวเคลียร์ลั่นตักกะนี้ไม่ใช่เดี๋ยวทัวร์ลงอีกนิวไม่ได้อยากผิดคำสัญญาเพชรจ้ารักทุกอย่างที่เป็นนิวเคลียร์หันสาเผยคลิปจริงไหมเลิกกันเพราะเรื่องเซ็กแต่งตัวโป๊ไม่ใช่สเปคฟังจากปากดีเจเพชรจ้ารายการใหม่แกะกล่องห้องเชือดกับห้องเชือดสีหวานเพราะเราจะมาเชือดกันแบบนิ่งๆโดยที่วันนี้เปิดประเดิม EP แรกกับแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นคนใกล้ตัวที่เคยใกล้ชิดกับฉายาเจ้าพ่อรถทัวร์คือดีเจเพชรจ้าทั้งนี้คงอุ้มลัคนาพี่สาวมาช่วยกันเชื่อแต่ไม่รู้งานนี้ใครเชื่อใครแล้วดีเจเพชรจ้าเผยตอนนี้กลับมาเป็นตัวเองแบดหน่อยกลับสู่สังเวียนยังฟิตอยู่สเปคเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่ไอ้นี่ชี้ไปทางนิวเคลียร์ไม่ใช่สเปคตั้งแต่ต้นบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วไงนิวก็รู้ตั้งแต่ต้นสเปคพี่เป็นยังไงตั้งแต่คบกันชอบแบบตัวเล็กๆไอ้นี่ตัวใหญ่กว่าพี่อีกแล้วก็ชอบเด็กๆอุ้มเล็กๆเด็กๆใสๆใช่นิวเคลียร์ถามบ้างแล้วมีไหมเจอยังเพชรจ้าร้องโอ๊ยเราก็ส่องไปเรื่อยนิวแล้วมีไปจีบใครบ้างไหมก็มีนะมีไปคุยบ้างไม่คุยบ้างนิวอายุอย่างนี้แล้วไปจีบเขายังไงมันคนละเจนเราก็ต้องศึกษานะจะคุยจริงๆต้องบังเอิญตอนคบนิวไม่เคยฟอลโล่ผู้หญิงกดไลค์ก็ไม่ได้จะติดไม่กดไลค์จะมีความบังเอิญบางอย่างเหมือนตอนเจอนิวก็บังเอิญเขาไปลงร้านอาหารที่เราอยากไปแล้วมีบังเอิญยังมีแต่บังเอิญจบไปนานแล้วตอนนี้โสดหันไปถามนิวเคลียร์โสดไหมนิวบอกโสดเหมือนกันแต่ก็มีคุยบ้างก็มีคนเข้ามาคุยก่อนจะมีการพูดถึงความรู้สึกตอนที่เลิกกันทั้งที่ยังรักกันแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันมีบางโมเมนต์ที่เพชรจ้าอยากเข้าไปกอดนิวจะร้องไห้ตลอดนิวเคลียร์ร้องไห้แล้วบอกว่าร้องไห้เพราะเรื่องดีๆเยอะ
นอกจากนั้นมีตอนหนึ่งที่เพชรจ้าพูดถึงนิวเคลียร์ว่าตลอดเวลาที่คบกับนิวไม่มีอะไรไม่ดีเลยรักเขาแบบ 100% มาตลอดไม่มีอะไรไม่ชอบเลยชอบเขาทุกตรงที่เป็นเขาชอบทุกตรงทำเอาอุ้มลักขณาน้ำตาไหลเลยเผยในฐานะพี่สาวรู้เรื่องเขามาตลอดพี่เพชรคือให้เกียรตินิวตลอดตอนมีปัญหาหรือปรึกษาอะไรกันมันมีความรักให้กันทั้งคู่ด้านนิวเคลียร์ก็บอกว่ารักทุกวันนี้ก็ยังรักและหวังดีอยู่ก่อนจะร่ำให้ลั่นไม่ได้อยากผิดคำสัญญาตอนแต่งงานเผยแต่บางอย่างก็ไม่ได้พี่น่าจะเข้าใจมันไม่ได้ก็คือไม่ได้อุ้มลัคนาถามที่ไปพูดเรื่องการแต่งตัวของนิวเพชรจ้าตอบว่าเรื่องนี้เอารถทัวร์มาลงหน้าบ้านกูเต็มที่เลยฉันเกิดในยุคคำพูดว่าอย่างเธอขาอ่อนฉันก็ไม่ได้เห็นยุคที่อุ้มถ่ายเซ็กซี่แล้วได้เงินเป็นล้านเป็นแสนอุ้มที่ไม่อนุญาตให้นิวแต่งตัวโป๊เลยหรือแม้แต่งงานกันแล้วแต่งอยู่ด้วยกันจะโป๊อะไรก็โป๊ไปทะเลอยู่ในห้องจะโป๊ก็โป๊ไปนิวก็ไม่ได้ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้เธอพี่ว่าอันนี้มันโป๊ไปนะฉันก็รู้สึกหวงนิวบอกว่าแต่ไม่ได้หมายกับคนอื่นที่แต่งตัวโป๊มีสาวที่แต่งตัวเซ็กซี่บอกพี่เพชรทำไมพูดแบบนั้นเพชรจ้าบอกว่าบ้าชอบนิวน่าจะรู้พี่ดู YouTube ผู้หญิงใส่สั้นๆเต้นตลอดแต่ถ้าเป็นแฟนเราคบแบบนั้นตั้งแต่11ปีที่แล้วจะให้เราเปลี่ยนความรู้สึกก็ค่อนข้างยากแต่เลิกกันเขาจะไปเอ็กซ์อะไรก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วส่วนที่บอกแต่งตัวโป๊เหมือนแจกฟรีเป็นคำเปรียบเปรยตั้งแต่ทัวร์ลงผมก็ปรับทัศนคติตอนนี้ผมเป็นคนรุ่นใหม่สุดๆพุ่งถามว่าจริงหรือเปล่าที่เลิกกันเพราะเรื่องเซ็กเพชรจ้าตอบว่าเลิกกันเพราะเรื่องเซ็กอ่ะไม่ใช่นิวแต่ก็เคยมีปัญหาทะเลาะเรื่องเซ็กบ่อยมากมีปัญหาเรื่องการจูนอุ้มบอกด้วยว่าฉันรู้เพราะนิวชอบมางอแงกับฉันพี่เพชรไม่ทำการบ้านเลยแก่แล้วเนี่ยไม่มีอารมณ์เลยเพชรจ้าเผยว่าเคยเล่าให้เขาฟังแล้วชี้ไปที่นิวเคยเล่าให้อุ้มฟังแล้วมันเป็นตักกับคนที่หมกมุ่นมากๆมันก็จะหมกมุ่นมากๆคนไม่หมกมุ่นเลยมันอาจจะมีผลเสียช่วงคบเขาคือไม่ดูรูปผู้หญิงตัดเหมือนเป็นพระไปแล้วตัดอารมณ์ยั่วยุจากคนอื่นแล้วก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศกับเมียเหรอมันทำให้มีน้อยลงอุ้มถึงกับถามว่าจริงเหรอขณะที่นิวเคลียร์ลั่นเลยบอกว่าตักกะนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวโดนทัวร์ลงอีกเพชรจ้าหรือไม่รู้อ่ะมันทำให้เราหื่นลดลงด้านนิวเคลียร์ถามว่าแล้วฉันต้องการหรือเปล่าฉันต้องการให้เธอหื่นลดลงเหรอเพชรจ้ากล่าวอีกว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เราหื่นลดลงเราก็ไม่ได้ไปดูผู้หญิงอะไรเลยเราก็ไม่ได้รู้สึกแย่ที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปดูอะไรวันๆเราก็ดูแต่ลูกไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์เลยนิวไม่มันเป็นตั้งแต่สมัยยังไม่แต่งงานแล้วด้วยเขาอะต้องนัดแล้วฉันเป็นพวกแบบต้องตามฟิลลิ่งนี่ก็แบบต้องนัดยิ้มกุ้งถามว่าเลยมีปัญหาเธอต้องการเยอะเขาต้องการน้อยนิวเคลียร์กล่าวว่าเราเด็กด้วยมั้งบางทีเขาทำงานมาเขาคิดงานแล้วบางทีเราต้องการแล้วเราไม่ใช่คนที่แบบทำท่าเหมือนจะลูบตัวเล้าลมเพชรจ้าเราไม่ใช่คนที่จะไปพูดเพชรจ้าถึงกับกล่าวว่ารายการนี้ดีจริงๆช่วยลบล้างภาพหื่นของผมออกไปโดยสิ้นเชิงปุ้มแล้วตอนนี้กลับมาหื่นอีกครั้งไหมผมไม่หื่นผมอร่อยอุ้มมีเซ็กครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้ว